สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมอาจารย์ไก่นรันทาอดีตกรรมการสมาคมหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2563นะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์ขึ้น9ค่ำเดือน4ปีกุลนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องดวงชะตาของคู่รักดารากันอีกสักครู่นึงนะครับระหว่างคุณกัณฑพัฒน์นะครับและคุณมารีเบอร์เนอร์นะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับเรามาดูกันว่าเรื่องราวความรักของทั้ง2คนนั้นจะเป็นไปเช่นไรนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูในเรื่องความเป็นมาประวัติความเป็นมากันก่อนสักทั้ง2คนสักนิดนึงนะครับเรามาเริ่มที่คุณกัณฑพัฒน์นะครับกันก่อนนะครับคุณกัณฑพัฒน์นั้นมีชื่อเดิมก่อนเข้าวงการว่าชนินนะครับอินใจเอื้อนะครับชื่อเล่นคือกันนะฮะเป็นดารานักร้องพิธีกรนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วครับแล้วก็เข้ามาสู่วงการนะครับเป็นที่รู้จักก็คือการเป็นแชมป์เดอะสตาร์นะครับค้นฟ้าคว้าดาวนะครับปีพุทธศักราช2553นะครับมีผลงานการแสดงมากมายนะครับได้รับรางวัลหลายรายการนะครับอาชีพเช่นหนึ่งก็คือรางวัลมณีเมฆขลาดีเด่นยอดนิยมนะครับดารานำฝ่ายชายนะครับจากละครเรื่องแรกก็คือเรือนแพนะครับ2554นะครับรางวัลนะครับคมชัดลึกอวอร์ดนะครับครั้งที่12นะครับและ13ขวัญใจมหาชนยอดนิยมนะครับพุทธศักราช2558และ2559นะครับรางวัลลูกกตัญญูในวันแม่แห่งชาติเมื่อพ.ศ. 2558นะครับรางวัลเพลงประกอบละครยอดนิยมนะครับจากภาพยนตร์เรื่องบัลลังก์เมฆนะครับแล้วก็รางวัลมายาอวอร์ด2559ด้วยนะครับคุณกัณฑพัฒน์นั้นเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2533นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีครับความสามารถพิเศษก็คือร้องเพลงได้เกือบทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นป๊อป R&B ลูกทุ่งลูกกรุงนะครับสังกัดค่ายเพลง The One Enterprise นะครับ JPM Grammy Love East นะครับมาดูประวัติความเป็นมาของคุณมารีเบอร์เนอร์กันบ้างนะครับคุณมารีเบอร์เนอร์เป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงนะครับเป็นลูกครึ่งเยอรมันนะครับมีอาชีพดารานักแสดงแล้วก็เป็นนางแบบนะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ17ปีนะฮะมีความสามารถมากมายนะครับจากการถ่ายแบบโฆษณานะครับนางเอก MV หลายเรื่องนะครับแล้วก็เคยถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารมากมายหลายเล่มแล้วก็เดินแฟชั่นโชว์ด้วยนะครับมีผลงานละครโทรทัศน์เช่นนะครับชิงรักริษยานะครับเมีย2018นะครับลูกกรุงนะครับสายลับจับกลิ่นนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนาถราชนะครับปี2561นะครับจากนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับจากละครภาพยนตร์เมีย2018นะครับจบการศึกษานะครับนิเทศศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาลัยนานาชาตินะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2535นะครับสังกัดช่อง3นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2554ถึง2557นะครับและปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันนั้นสังกัดอยู่ช่องวันนะครับเรามาดูในเรื่องของดวงชะตากันบ้างนะครับเริ่มที่คุณดวงชะตาของคุณกัณฑพัฒน์ก่อนนะครับคุณกัณฑพัฒน์อิจใจเอื้อนั้นเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2533นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งตรงกับวันอังคารขึ้น5ค่ำเดือน12ปีมะเมียนะครับปัจจุบันนะครับก็อายุ29ปี4เดือนกับ10วันนะครับอายุย่าง30นะฮะ29ย่าง30พื้นดวงชะตานั้นเกิดวันอังคารเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วนะครับขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งนะครับเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองนะครับชอบความท้าทายไม่เกรงกลัวใครนะครับเป็นคนที่จริงจังรักพวกตรงไปตรงมาทำมากกว่าพูดนะครับเกิดเดือนมีดาวพฤหัสกุมอยู่นั้นหมายความว่าเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษานะครับรักความถูกต้องนะครับมีคุณธรรมและศีลธรรมเป็นคนกตัญญูซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ขี้เกรงใจรักในศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับเกิดมาอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ในเรื่องของบิดามารดานักนะครับเพราะว่าหนึ่งปีตานั้นไปกระทบทาสีนะครับแล้วก็มีราหูเกาะอยู่แล้วก็กระทบภพนาวังด้วยปีตานั้นแปลว่าบิดานะครับท
ทาสีนั้นแปลว่าความเหนื่อยยากราหูก็แปลว่าความไม่สมบูรณ์หรือบกพร่องนะฮะนาวังก็แปลว่าความไม่แน่นอนนะฮะส่วนในเรื่องของมารดานั้นพบไปกระทบมรณะและมหาโจรนะครับก็มีความไม่สมบูรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับมารดาเช่นเดียวกันนะครับชีวิตนั้นต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับเพราะว่าตนุไปกระทบทาสาแล้วก็ทานังนะครับหมายความว่าตนุหมายถึงตัวเองนะฮะทาสาแปลว่าความเหนื่อยยากทานังนั้นแปลว่าทรัพย์นะฮะมีวิบากกรรมเก่าบางอย่างในดวงชะตานะครับเพราะว่าพบกรรมะนั้นไปกระทบกาลีนะครับอันนี้ต้องมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดวงชะตานี้นะฮะดวงชะตานั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจการงานค่อนข้างมากนะครับเพราะว่า1สุภะนั้นไปอยู่11โสรส11นะครับราชาโชคนะครับโภคานะครับแล้วก็ไปกระทบพบพระยังด้วยหมายความว่าในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับ11นั้นแปลว่าความสำเร็จแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับโภคาแปลว่าทรัพย์นะครับพระยังแปลว่าการลงตัวนะฮะกัมมะนั้นไปกระทบพบ14จักรพรรดิแล้วก็ทานังหมายความว่าเรื่องงานนั้นมี14จักรพรรดิก็คือเกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จทานังนั้นแปลว่าทรัพย์ด้วยนะครับมหาอุดแปลว่ากิจการไปกระทบปัตตนิแล้วก็เคหังหมายความว่ากิจการนั้นหรือตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นไปกระทบหรือเรื่องของหลักทรัพย์นะครับก็แสดงว่ามีทรัพย์นะครับแล้วก็ดาวศุกร์นั้นไปกระทบอุตสาหะแล้วก็กระดุมพระหมายความว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับกระดุมพระแปลว่าเงินนะครับดาวศุกร์ก็แปลว่าเงินด้วยนะครับมาดูในเรื่องราวของคู่ครองความรักกันบ้างนะครับแม่อันนี้ต้องถือบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับมีหลายจุดนะครับเดี๋ยวจะให้ชี้เป็นจุดๆนะครับจุดที่1 นะครับดาวศุกร์นั้นไปกระทบราหูอันนี้มีปัญหาเรื่องความรักแน่แล้วไปกระทบอุตสาหะนาวังนะฮะหมายความว่าดาวศุกร์ก็คือความรักนะครับอุตสาหะแปลว่าความเหนื่อยยากนาวังแปลว่าความพัดพรากและความไม่แน่นอนนะครับพบปัตตนินั้นไปกระทบ2จุดนะครับกฐินะและพยพพยายะด้วยนะครับหมายความว่าอาจจะได้คู่มีตำหนิหรือคู่ไม่สมบูรณ์หรือคู่บกพร่องนะครับแล้วก็ปัตตนินั้นอยู่ฐาน13มหาอุดนะครับ1กับ3นี่เป็นความขัดแย้งนะฮะเพราะนั้นในเรื่องคู่ครองอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะมาดูในดวงชะตาของคุณมารีเบอร์เนอร์กันบ้างนะครับคุณมารีเบอร์เนอร์นั้นเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2535นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับขึ้น1ค่ำเดือน6ปีวอกนะครับปัจจุบันก็อายุ27ปี10วันนะครับโทษนะฮะ27ปี10เดือนนะฮะอายุ21ย่าง28นะครับพื้นดวงชะตานะครับเกิดวันเสาร์เป็นคนที่ชีวิตนั้นจะแบกรับภาระสูงนะครับรับผิดชอบเรื่องใหญ่นะครับเป็นคนที่มีความมานะอดทนอดกลั้นนะครับหนักเอาเบาสู้รักสงบสันโดษนะครับเป็นนักสู้ชีวิตแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีๆนะครับเดือนที่เกิดนั้นมีดาวศุกร์กุมอยู่หมายความว่าเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะครับเป็นคนที่เลือกใช้ของดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวดีนะครับเกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับอาจจะใช้เงินเก่งนิดหน่อยคนที่ดาวศุกร์กุมเดือนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แต่งตัวดีนะครับบุคลิกดีเลยนะครับเป็นคนที่เนี๊ยบเรื่องการแต่งตัวนะฮะวิถีชีวิตนะครับมีการเคลื่อนที่นะครับในดวงชะตาเพราะว่าตนุนั้นไปกระทบนาวังนะครับตนุคือตัวเองนะครับนาวังแปลว่าการเคลื่อนที่นะฮะเกิดมานั้นไม่ลำบากในเรื่องฐานะนะครับค่อนข้างจะมีฐานะด้วยนะครับเพราะว่าสุภะนั้นอยู่11ราชาโชคนะครับโภคานั้นไปกระทบราภะและมีกระดุมพระไปกระทบโสรสมหามงคลเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่ลำบากเลยนะฮะอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของมารดานะครับเพราะว่ากัมมะนั้นไปกระทบอริแล้วก็กาลีกัมมะนั้นแปลว่ากรรมเก่านะครับอริแปลว่าอุปสรรคศัตรูกาลีแปลว่าความไม่สมบูรณ์นะฮะดวงชะตานี้มีความโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจการงานและการแสดงเช่นเดียวกันนะครับมีหลายจุดที่บ่งบอกว่าเป็นเช่นนั้นเพราะ1ดาวศุกร์นั้นเป็นสีในทางทักษะและมีมหาอุดอยู่ด้วยดาวศุกร์คือความเป็นศิลปินนะครับสีแปลว่าทำอะไรก็สำเร็จง่ายนะครับมหาอุดแปลว่าความมั่นคงนะฮะจุดที่2สุภะนั้นไปกระทบมหาอุดด้วยนะครับแล้วก็เป็นมหาอุปถัมภ์โอ้โหหมายความว่าเรื่องงานเนี่ยมีคนคอยช่วยเหลือแล้วสำเร็จด้วยดีโดยมีคนค้ำจุนนะฮะกระดุมพระนั้นไปกระทบโสรสมหามงคลหมายว่าการเงินนั้นสำเร็จด้วยความเรียบร้อยด้วยความง่ายนะครับแล้วก็สบายสบายแล้วก็หาเงินได้คล่องตัวนะฮะมาดูในเรื่องราวของความรักและคู่ครองกันบ้างนะครับถือว่าแหมก็เป็นดาราอีกคนนึงที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ในเรื่องความรักเท่าที่ควรนะครับเพราะหนึ่งนะครับหลายจุดนะฮะดาวศุกร์นั้นไปกระทบพยายะแล้วก็ไปกระทบนาวังหมายความว่าเรื่องความรักนั้นพยาแปลว่าความบกพร่องนะครับนาวังนั้นแปลความไม่แน่นอนนะฮะจุดที่2พันธุกระทบมรณะอุตสาหะพันธุแปลว่าความมั่นคงในครอบครัวมรณะแปลว่าความเสียหายอุตสาหะแปลว่าความเหนื่อยยากนะครับจุดที่3นะครับปัตตนิไปกระทบราภะมหาอุบาทอันนี้สำคัญปัตตนิไปกระทบราภะส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีคู่คนเดียวนะฮะ
มาอุบาทนั้นแปลว่าความบกพร่องมากๆเลยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือพระยังนะครับไปกระทบทาสีมีราหูเกาะอยู่แล้วไปกระทบหินะด้วยพระยังนั้นแปลว่าความเป็นคู่นะครับหรือความลงตัวนั้นไปกระทบคาสีแปลว่าความเหนื่อยยากราหูแปลว่าความคลุมเครือนะครับหินะแปลว่าความไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนมาเรามาดูในดวงชะตาของทั้งสองคนนะครับระหว่างคุณกัณฑพัฒน์และคุณมารีเบอร์เนอร์นะครับดวงชะตาของทั้งคู่เนี่ยไม่สมบูรณ์ในเรื่องของความรักและคู่ครองนะครับดวงชะตาของคุณกัณฑพัฒน์ต้องมีคู่ที่มีตำหนินะฮะดวงชะตาของคนบารีเบอร์เนอร์นั้นต้องได้คู่ครองที่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับแต่ว่ามีฐานะนะครับแล้วก็อยากจะสรุปว่าความรักของทั้งสองคนนั้นจะดำเนินไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับอย่างมากก็ไม่เกิน2ปีนะครับดูจากดวงดาวนะครับด้วยดวงดาวของคุณกัณฑพัฒน์อย่างมากสุดนะครับไม่น่าจะเกินตุลาคม2565นะครับถ้าดูดวงจากของคุณดวงชะตาของคุณมารีเบอร์เนอร์นะครับอย่างมากสุดก็ไม่น่าจะเกินพฤษภาคม2565เช่นเดียวกันนะครับชะตาฟ้าลิขิตนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นตามคำทำนายนะครับแต่ก็เอาใจช่วยทั้งสองคนนะครับอยากให้รักกันไปนานๆนะครับมีวิธีปรับแก้โดยการทั้งสองคนอาจจะต้องสร้างกุศลร่วมกันให้มากนิดนึงอาจจะเบี่ยงเบนในเรื่องของดวงชะตาได้นะครับก็เอาใจช่วยครับผมว่าจันไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกๆท่านนะครับโทรมาคุยกันที่โทรศัพท์0811599996นะครับเวลาก็ประมาณสัก9 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกวันนะครับเบอร์โทรศัพท์และ ID Line เป็นเบอร์เดียวกันนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักการเรียนนะครับธุรกิจการลงทุนเพื่อนร่วมงานนะครับบุตรหลานของท่านนะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับสุขภาพโรคภัยนะครับและเรื่องอื่นๆนะครับด้วยประสบการณ์ในการที่ผมอยู่ในวงการโหรมากกว่า20ปีนะครับแล้วก็เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์นะครับแล้วก็ทำนายดวงชะตาของผู้คนในทุกๆวันนะครับจะทำให้มีความแม่นยำและผิดพลาดได้น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันในที่พบกันที่ YouTube นะครับ Facebook Line ในชื่อของห้องโหรนารันทานะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้พบกันในคลิปต่อๆไปนะครับในคลิปใหม่ๆนะฮะขอบคุณสำหรับ FC ผู้น่ารักทุกท่านนะครับหากทุกท่านอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของใครหรือผู้ใดก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ